นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกางแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 12-17 ปีเริ่ม4ตุลาคมนี้ย้ำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้านการเปิดประเทศต้องประเมินอีกครั้งสิ้นเดือนกันยายนนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยันคนกรุงต้องรับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ถึง 70% พร้อมมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจนก่อนเปิดเมืองท่องเที่ยวได้ส่วนข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยประจำวันที่18กันยายน2564พบติดเชื้อรายใหม่ 14,109 รายเสียชีวิต122รายหายป่วยกลับบ้านได้ 13,280 รายกำลังรักษา 131,128 รายรวมผู้ป่วยสะสม 1,044,038 รายเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวบผู้ต้องหาท้าแชร์หลอกนักเรียนหญิงชั้นม.6 แล้วหลังหลอกออมเงินออนไลน์สูญเงินร่วม 50,000 จนคิดสั้นก่อเหตุบุกชิงทองกลางห้างดังทางการญี่ปุ่นออกประกาศเฝ้าระวังระดับ3ภูเขาไฟโอตาเกะในจังหวัดคางโอชิมะทางภาคตะวันออกเฉียงใต้หลังเกิดการปะทุทำให้มีเศษก้อนหินขนาดใหญ่ลอยไปตกห่างจากปากป่องภูเขาไฟเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรระบุยังไม่มีการสั่งอพยพประชาชน